มูเจ้าเคยหักผู้ใดสักคนบ่เคยหักผู้ใดสักคนแล้วก็มีความปรารถนาดีอยากให้น้องเขาโด่งดังโด่งดังโด่งดังต่อไปมัมสตอรี่ค่ะมื้อนี้ก็มาพบๆกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงตามติดชีวิตคนดังค่ะมื้อนี้ก็สิตามติดชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกเช่นเคยค่ะได้บริเฮ็ดคลิปไปประมาณเกือบอาทิตย์นะคะเพราะว่ายุ่งกับเรื่องสอบยากยากหลายหลายอย่างตอนนี้ก็กลับเริ่มขึ้นมาเฮ็ดคลิปอีกแล้วเพราะว่ามีแฟนคลับทักว่าเอ้าแม่ตายบ่ได้ติดตามน้องบิ๊กอีกแล้วบอกว่าซั่นบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นติดตามอยู่คือเก่าพี่น้องติดตามดูคลิปน้องทุกๆวันเหมือนเดิมแต่ว่ามันเดือยากหลายๆอย่างแม่แต่ก็เลยบ่ได้มาเฮ็ดนะคะแต่มื้อนี้มาเฮ็ดแล้วมาฟังเด้อมาฟังเด้อมาฟังเด้ออันนี้ล่ะพี่น้องก็สิมาบอกว่ากะคิดฮอดคิดถึงน้องคือเก่าถึงแม่นบ่ได้อันถึงแม่นบ่ได้อันเฮ็ดคลิปน้องเนาะกะดีใจที่เจ้าของนี่ได้มีโอกาสส่งพวงมาลัยออนไลน์ไปให้น้องนะซึ่งน้องเล่นอยู่ที่พระราม3เมื่อกี้เนาะพอดีประสานงานไปทางอันน้องโบเนาะเป็นแอดมินใหญ่ของกลุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ค่ะนั่นล่ะค่ะบ่ได้เป็นเงินมากมายบ่ได้เป็นมูลค่าอีหยังมากมายแต่ว่ามันเป็นมูลค่าทางจิตใจเนาะเพราะว่าแฟนคลับนํากันที่ส่งเข้ามาบอกแม่ตายนะว่าโอ้ยแม่ตายรู้จักบ่น้องบิ๊กนี่เราเป็นคนเป็นกันเองเราเป็นคนเฟรนลี่เราเป็นคนเราสิเอิ้นไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะคะกันน่ะล่ะพี่น้องอยากอยู่ในจุดนั้นอยากไปหาน้องอยากไปคล้องพวงมาลัยเองให้น้องอยากโอ้ยเนี่ยที่น้องสิไปเล่นวันที่28ลงเล่ารถชนะบ่เออนี่ล่ะวันที่28อยู่กรุงเทพนี่ก็ได้ฝากพวงมาลัยออนไลน์ไปกับน้องบุ๋ยคือเก่านะคะกะถ้าเบิ่งพวงมาลัยถ้าเบิ่งที่พวงมาลัยที่ตัวเองส่งให้น้องกะดีใจปลื้มใจมันเป็นความปลื้มใจของเขาเอิ้นว่าหยังคะเป็นมื้อเจ้าเคยหักผู้ใดสักคนบ่เคยหักผู้ใดสักคนแล้วก็มีความปรารถนาดีอยากให้น้องเขาโด่งดังโด่งดังโด่งดังต่อไปเออแล้วก็ชื่นชมในทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเขาเฮ็ดนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณน้องเขามีแต่สิเจริญนั่นล่ะกะถ้ามีโอกาสกะอยากเป็นคนจ้างน้องเองอยากเป็นคนจ้างน้องเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปปะกับน้องอยู่อุดรเพราะแม่แต่เป็นคนอุดรน้องบิ๊กก็เป็นคนอุดรถ้าน้องบิ๊กมาเยี่ยมป่ามาเยี่ยมคุณป่าเนาะคุณป่ามีโอกาสกันได้ปะอยากปะอยากถ่ายรูปอยากกอดคือจังมูเพิ่นส่งรูปมาให้เบิ่งนะคะพี่เพิ่นแต่ละคนส่งรูปมาให้เบิ่งโอ้ยอิจฉามากๆเลยอยากกอดเพราะว่าเพิ่นบอกให้ฟังว่าน้องบิ๊กนี่แบบน้องบิ๊กบ่ถือโตน้องบิ๊กแบบน้องบิ๊กเป็นตาฮักนะเป็นตาฮักนะนั่นล่ะค่ะก็อยากมีโอกาสเนาะกะแล้วก็คันน้องบิ๊กมีโอกาสน้องบิ๊กก็มาในเด้อมาทางสายยุโรปไม่ได้สิได้ไปเบิ่งอยากเบิ่งแห้งนะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook น้องโบซึ่งเป็นคนดูแลอันเพจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็Facebook ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทิติวุฒิปานรุ่นนะคะโอเคมื้อนี้แม่ตายสิลาไปก่อนเอาไว้พบๆกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเพื่อนๆเนาะคันสิเว้าคลิปนี้หมดมันสิบ่มีนะเว้าในคลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจแล้วก็เดี๋ยวก็สิพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปหน้าแม่ตายสิพามาเว้าเรื่องหยังกะมาติดตามกันนะคะมื้อนี้แม่ตายสิลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ